การพูดธรรมะการฟังธรรมะทุกคนเคยได้ยินได้ฟังเรื่องการจะรักษาจิตใจของตัวนั้นในระยะที่ท่านอบรมเนี่ยสอนเราต้องตั้งใจกำหนดรักษาถือว่าการนั่งฟังนั้นไม่มีหน้าที่การงานอะไรที่จะยุ่งเกี่ยวถือว่าเป็นการภาวนาในตัวไม่เช่นนั้นจิตปรุงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนอกเรื่องของกายจะเกิดเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเหมื่อยหิวต่างๆเลยไม่ได้รับผลจากการนั่งของตนการอบรมของตนฉะนั้นทุกคนจงระวังรักษาจิตใจของตัวส่วนกายวาจาไม่มีอะไรที่จะไปทำไปพูดนิ่งเฉยอยู่แล้ว รักษาแต่ใจภายในใจใครคิดติดข้องกับเรื่องข้างนอกบทธรรมะที่แนะสอนโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แนะสอนไปจากกายจากใจของคนผู้สอนก็เอากายเอาใจมาสอนผู้ฟังก็เอากายเอาใจมาฟังเรื่องกายใจนี้ เป็นเรื่องสำคัญพวกเราท่านมันหลงไหลในเรื่องของกายของใจไม่ทราบอะไรเป็นอะไรกันแน่ต้องอาศัยการฝึกอบรมการพิจารณาโดยสติโดยปัญญาของตัวจึงจะทราบเรื่องของกายตามเป็นจริงของมันเรื่องของใจตามเป็นจริงของมันกายใจนั้นมันอาศัยกันแต่เราก็ยึดถือว่าเป็นเราไม่ทราบว่าอะไรเป็นเราความคิดความนึกเป็นเราหรือหักเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นเราเลยเหมาเอาหมดไม่เคยได้กำหนดพินิจพิจารณาแยกจากกันเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ความหลงไหลก็หลงไหลเรื่อยไปอะไรเกิดขึ้นทางกายก็ถือว่าเราเป็นความคิดนึกไปต่างๆก็ถือว่าเรานึกเราคิดมีความลุ่มหลงของคนทั่วไปลุ่มหลงอยู่อย่างนั้นผู้ที่ฝึกปฏิบัติใจของท่านในทางภาวนาท่านจึงกำหนดเรื่องของกายให้แยบคายเข้าไปตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเรื่องสติปัฏฐาน4คือให้พิจารณากายในกายของตัวว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาให้ทั่วให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะกายอันนี้ที่เราสมมุติกันว่ากายเขาเองก็ไม่ทราบว่าเราสมมุติให้เขาถูกต้องหรือไม่เขาไม่เคยต่อว่าต่อขานจะสมมุติเป็นอะไรเขาก็ไม่ศีรษะคนสมมุติหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเขาไม่เคยหลุ่มหลงเพลิดเพลินไปตามจิตตามใจที่หลุ่มหลงกับเขาที่จะแก่จะเฒ่าจะป่วยจะเป็นมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาแล้วเขาก็ไม่เคยคิดนึกว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วไม่เคยห่วงเคยหวงว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันไม่ดีไม่งามมันไม่เคยหึงเคยหวงมันเป็นไปตามเรื่องของมันนี่คือเรื่องของกายเรื่องของธาตุของขันธ์พิจารณาให้จิตรู้เห็นตามเป็นจริงของมันเดี๋ยวกายนี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างนี้ให้ทราบดีในจิตในใจอย่าไปยึดว่ากายเป็นเราเราเป็นกายผู้ไปเห็นไปรู้เรื่องของกายนั้นให้แยกออกจากเรื่องของกายแต่แยกออกนั้นถ้าหากจิต
ของเราไม่ละเอียดไม่เห็นจริงมันก็แยกไม่ออกได้ที่มันแยกออกได้ต้องจิตละเอียดจิตเป็นเองของมันมันเห็นเรื่องของกายเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้เมื่อกายมันสำรุดสุดโทรมไปมีการป่วยไข้มีการแตกสลายถ้าจิตเห็นเรื่องของกายตามเป็นจริงของมันก็เหมือนกันกับบ้านของเราถูกไฟไหม้หรือถูกพังลงไปแต่ตัวของเรานั้นไม่ใช่บ้านบ้านไม่ใช่เราเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นเราไม่มีความเสียอกเสียใจอะไรกันเพราะเรื่องอันนี้มันเกิดขึ้นมันแปรปรวนมันแตกสลายตามหน้าที่ของมันที่มันจะอยู่นานได้ก็เพราะอาศัยปัจจัยคือกรรมบำรุงเอาไว้ที่มันพังไปง่ายก็เพราะอาศัยปัจจัยคือกรรมชั่วเสียถูกตัดรอนให้มันพังมันทลายง่ายพิจารณาทางธรรมะพิจารณาให้แยบคายลงไปอย่างนั้นเรียกว่าเรามีสติอยู่ในกายพิจารณากายเป็นเรื่องของกายไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลผู้มารู้มาเห็นเป็นอีกอันหนึ่งสิ่งที่เรียกว่ากายเป็นอีกอันหนึ่งนี่คือทางพิจารณาทางสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าสอนให้นักภาวนากำหนดพิจารณาเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆนี่ก็มีอยู่ทุกระยะเว้นแต่เราจะมีสติกำหนดดูแลหรือไม่แต่ความจริงสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่อิริยาบถใดความสุขความทุกข์เฉยๆนั้นมันมีแต่มันเปลี่ยนหน้าที่กันบางทีทุกเกิดสุขมันก็หายไปสุขเกิดทุกมันก็หายไปเวลาไม่ทุกไม่สุขเฉยๆมันก็เกิดมันมีอยู่อย่างนี้เรียกว่าเวทนาเวทนานี้ก็อาศัยกายอาศัยจิตถ้ามีแต่กายถ่ายเดียวเวทนามันก็ไม่เกิดขึ้นมีแต่จิตถ่ายเดียวเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันกับเสียงต้องอาศัยมี2อย่างกระทบกันเสียงจึงเกิดขึ้นถ้ามีอย่างเดียวเหมือนเราปรบมือข้างเดียวเสียงดังมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเอารับกันล่ะเสียงดังมันเกิดขึ้นเสียงนั้นเหมือนกันกับเวทนามีจิตมีกายอยู่เวทนาจะต้องมีไม่สุขก็ทุกข์ไม่อย่างนั้นก็เฉยๆมันมีอยู่อย่างนี้แต่เวทนานี้ก็เป็นแต่สักเวทนาไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าสัตว์มันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรสัตว์ที่มันพูดไม่รู้ภาษาไม่เข้าใจภาษาของมันมันก็มีเหมือนกันกับมนุษย์เราเรียกว่าเวทนาแต่เวทนานั้นโดยส่วนใหญ่ทุกไม่ว่าคนว่าสัตว์ไม่ปรารถนาชอบสุขยินดีในสุขอยากจะให้สุขอยากจะให้สบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนก็สอนความจริงไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์เลยเฉยๆเกิดขึ้นมันต้องแปรไปเปลี่ยนไปดับไปตามหน้าที่ของมันไม่ใช่ว่ามันจะคงทนอยู่เรื่อยไปมันเป็นหน้าที่ของมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่เห็นตามเป็นจริงจึงเกิดความดีใจเสียใจในสิ่งเหล่านี้ทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่รู้อีโนอีเน่อะไรที่เราไปหลงไหลรักมันชอบมันหรือไปเกลียดมัน มันก็ไม่ได้เสียใจนี่คือเวทนามันมีอยู่ทุกรูปทุกนามคนจะประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมก็ตามคนที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรก็ตามเวทนานั้นมีอยู่โดยกันทุกทวนน่ะถ้าเกิดมาแล้วเวทนาต้องมี มีกายมีจิต
นี่คือการคิดในพิจารณาเรื่องเวทนาเรียกว่าพิจารณาสติปัฏฐานนอกจากนั้นพิจารณาจิตความนึกคิดนึกคิดอย่างนั้นนึกคิดอย่างนี้บางทีก็ไปในทางชั่วที่นักปราชญ์ทั่วไปตำหนินินทาคือคิดไปทางกิเลสตัณหาทางโลภทางโกรธทางหลงบางทีก็คิดไปในทางดีทางสุจริตบางทีก็คิดไปในเนี่ยที่จะแก้ไขจิตใจของตนให้พ้นทุกข์มันคิดไปได้ทุกเนี่ยทุกมุมเรื่องของจิตจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตคือนึกคิดเท่านั้นคิดดีคิดชั่วคิดผิดคิดถูกเป็นเรื่องของจิตมันคิดได้ปรุงได้แต่เราก็คอยดีใจเสียใจในความคิดของตัวเพราะสติปัญญาของเราไม่เข้าใจเรื่องความนึกคิดว่ามันเป็นตัวของตัวถ้าเราเข้าใจว่าความนึกคิดนี้ก็เพียงแต่ความนึกคิดเพียงแต่จิตปรุงทางสติปัฏฐานท่านเรียกว่าจิตถ้าหากพูดถึงเรื่องของขันธ์ท่านเรียกว่าสังขารความปรุงคิดแล้วแต่จะสมมุติมันจะว่าอะไรนั้นมันก็ไม่ดีใจเสียใจนี่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งนักบวชทั้งฆราวาสความนึกคิดเรียกว่าจิตปาวิปัสสนา คือพิจารณาจิตตามสติปัฏฐานนอกจากนั้นธรรมคือความดีชั่วเรียกกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือความเป็นกลางๆ เรียกว่าอัพยาจิตธรรมแล้วก็คิดไปได้พิจารณาไปได้นี่สติปัฏฐานทั้งสี่ครับแยกออกไปมันเป็นอย่างนั้นรวมแล้วก็คือกายคือใจของเราไม่ได้มีอยู่ที่อื่นผู้ที่กำหนดอยู่นี้พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงของมันท่านว่าเจริญสติปัฏฐานคือพิจารณาคิดอ่านเรื่องของกายของใจให้รู้ให้เข้าใจให้ประจักษ์อย่าไปยึดทั้งชั่วทั้งดีให้ทราบตามเป็นจริงของมันแล้วปล่อยวางในสิ่งนั้นนั้นตามเป็นจริงของมันอย่าให้จิตไปยึดไปถือไปแบกไปหามถ้าหากฝึกปฏิบัติมันจะเห็นเองความติดข้องละถอนของจิตเคยยึดเคยถือเคยสำคัญหมั่นหมายแต่มาพิจารณาในธรรมะแยบคายลงไปมันจะถอดจะถอนเรื่องความยึดถือนั้นพอเห็นตามเป็นจริงของมันผู้ที่พิจารณาในสติปัฏฐานทั้ง4ต่างหน้าต่างตากำหนดรักษาดูแลเรื่องของจิตไม่คิดไปข้างนอกจากสติปัฏฐาน เบื่อในการพิจารณากายก็มากำหนดพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเบื่ออันหนึ่งมาพิจารณาอันหนึ่งวกไปวนมาพิจารณาอยู่ในสติปัฏฐานไม่ให้ออกไปข้างนอกคนนั้นพระพุทธเจ้ารับรองว่าอย่างช้าที่สุดไม่เลย7 ปี จะมีคติเป็น2คือจะเป็นโสดาคือจะเป็นพระอนาคากับพระอรหันต์โสดาสกิทาคานั้นท่านไม่พูดคือมันต่ำเกินไปจะต้องเป็นพระอนาคากับพระอรหันต์อย่างช้าที่สุดเพียง7 ปีเท่านั้นแต่บางท่านบางคน
ไม่ถึง7ปี6ปี5ปีจน7เดือน7วันจะเป็นไปได้นี่พวกเราท่านก็เคยพิจารณากันแต่มันไม่ติดต่อให้โดยส่วนใหญ่พอกำหนดนิดๆหน่อยๆแล้วก็ออกไปคิดปรุงอันใหม่สติปัญญาไม่มีที่จะกำหนดพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมปล่อยให้เที่ยวไปตามความอยากของใจทั้งๆที่เป็นนักบวชก็เหมือนกันเหตุนั้นคุณค่าสาระของอัตของธรรมจึงไม่เกิดขึ้นถึงบวชมาระยะยาวนานก็ตามถ้าคุมรักษาเอาไว้ติดต่อกันไปมันก็เป็นไปได้กิเลสตัณหาหน้าไหนมันจะมายั่วยุจิตใจให้ลุ่มหลงถ้าพิจารณาตามธรรมะมันไม่มีทางที่จะเข้าได้เพราะธรรมะรักษาเอาไว้จิตมีสติจิตมีปัญญาอะไรผ่านมาทราบมันแวบออกไปจากกายจากเวทนาจากจิตจากธรรมทราบรักษาเอาไว้ไม่ให้มันแวบออกไปใจอยู่ในวงของอัตของธรรมจริงจังแน่นอนอย่างนั้นความรู้ที่เป็นอัตเป็นธรรมจะเกิดขึ้นว่าอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้ชัดเจนขึ้นแล้วเมื่อจิตไม่ยึดถือกายเวทนาจิตธรรมแล้วมันจะเป็นอย่างไรเราก็พอทราบได้ว่ามันไม่มีอะไรในโลกอันนี้ที่จะทำให้จิตหลงไหลทำให้จิตคล้องติดในสิ่งทั่วไปพอเรื่องของใจหรือเวทนานี้เป็นปัญหาใหญ่ ทุกคนลุ่มหลงกันเรื่องหยาบๆพอเราไม่เคยเห็นของละเอียดเห็นแต่ของหยาบๆมันก็ติดแต่ของหยาบๆกายนี่มันของหยาบถ้าพิจารณากายของตัวหยาบๆนี้ทั่วถึงจริงจังแล้วก็สิ่งภายนอกซึ่งเป็นรูปเหมือนกันมันก็เหมือนกันหมดกายของเรามันมีหน้าที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างไรรูปอื่นสัตว์อื่นคนอื่นในอดีตอนาคตมันก็เหมือนเรากำหนดอยู่ในปัจจุบันมันไม่มีอะไรกันที่จะทำให้ลุ่มหลงเพราะปัจจุบันเห็นไปจากอยู่อย่างนั้นมันแปรปรวนไปอย่างไรเราติดข้องในรูปของเราก็ติดข้องสิ่งของวัตถุต่างๆเรื่อยไปเมื่อเราเข้าใจรูปของเรากายของเราแยบคายเท่าไรจนใจปล่อยเรื่องของกายเห็นเป็นตามสภาพของมันแล้วสิ่งอื่นทั่วไปนั้นไม่ต้องไปละไปถอนมันมันเข้าใจเพราะมันเป็นรูปเหมือนกันมันจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่การพิจารณาตามสติปัฏฐานมีคุณค่าอย่างนั้นความสุขทุกข์เฉยๆเรื่องว่าเวทนานั้นก็ทำนองเดียวกันถ้าหากมันไม่มีการสลายตัวมันไปเราเคยทุกข์หนักๆก็เคยทุกข์มาถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่มีการสลายไปเป็นอย่างไรยังคงอยู่อย่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้ตายไปนานแล้วเพราะมันเวลามันทุกข์มากๆเราจะนั่งจะยืนจะหลับจะนอนอยู่อิริยาบถใดมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาจะรับทานมันก็รับทานไม่ได้จะหลับนอนมันก็ไม่หลับให้เพราะทุกข์แต่มันดับไปมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปสุขก็เหมือนกันบางทีมันสุขโอ้จริงๆจังๆมันเคยประสบพวก
ที่ไม่เคยภาวนาอยู่ในทางโลกก็เคยลุ่มหลงเพลิดเพลินสุขเพราะเรื่องของโลกมันก็เคยประสบมาแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็หมดไปหายไปของมันผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมภาวนานั้นก็เคยประสบพบเห็นอีกเหมือนกันความสุขความสงบของใจสุขอย่างไรนั้นผู้เห็นจะทราบจะเข้าใจในตัวเองแต่สิ่งเหล่านั้นมันตั้งมั่นหรือไม่หรือมันเกิดแล้วมันแปรปรวนและแตกสลายไปมันก็พอทราบได้ว่าอะไรทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นจะต้องมีการแปรปรวนและแตกสลายหน้าที่ของมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่จิตใจของพวกเราท่านมันไปยึดเหมือนสุขก็อยากจะให้สุขอยู่ตลอดกาลตลอดเวลากายก็อยากจะให้มันหนุ่มมันสาวอยู่อย่างนั้นไม่อยากให้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียนมันปรารถนาอย่างนั้นปรารถนาสิ่งที่มันไม่มี ปรารถนาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้จะปรารถนาเท่าไรก็ปรารถนาไปผิดหวังอยู่ตลอดชีวิตความผิดหวังนั่นแหละทำให้จิตของเราเศร้าหมองทำให้จิตของเราเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะมันไม่สมปรารถนาให้มันฝ่าฝืนความจริงมันจึงเป็นอย่างนั้นการพิจารณาอบรมธรรมะปฏิบัติใจของตัวนั้นเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันเมื่อเห็นเมื่อเข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงมันจะไม่มีทางสงสัยมันจะละจะถอนจะปล่อยจะวางความยึดถือที่เคยฝังในจิตในใจของตัวมานี่คือการภาวนาการละถอนเรื่องกิเลสที่เคยคล้องติดคิดแวะทุกคนมีหน้าที่ที่จะฝึกจะอบรมไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบได้เพราะโลกอันนี้มันมีอยู่ไม่ว่าตั้งแต่สิ่งข้างนอกมายั่วยุในตัวของเรามันก็ยั่วยุอยู่เรื่อยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเพราะกายมันมีอยู่นี้ใจมันมีอยู่นี้มันหลงอันนี้จึงจำเป็นต้องพิจารณานี่คือการศึกษาธรรมะการภาวนาละกิเลสไม่ได้มีอยู่ที่อื่นทุกคนมีกายมีใจที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะรักษาละถอนสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆไม่ใช่ว่าจะไปหาที่นู้นก่อนที่นี้ก่อนเพราะธรรมเดี๋ยวนี้ไม่มีรูปธรรมนามธรรมมันมีสิ่งที่เป็นรูปมันก็มีอยู่ในเราสิ่งที่เป็นนามสิ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอยู่ในเราตัวของเราจึงครอบทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของธรรมไม่ว่ารูปประธรรมนามธรรมถ้าพิจารณาลงไปในนี้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่าเอากิเลสตัณหาเป็นศาสดาให้เอาธรรมะเอาของจริงอริยสัจเขาตัดสินจิตมันจะเห็นไม่ตื่นเต้นเย็นสบายเพราะมันไม่หลงรูปกายไม่หลงนามธรรมสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรผู้ไปรู้ไปเห็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าจิตของเราฝึกอบรมปฏิบัติแยกออกจากรูปจากนามส่วนนั้นได้คือเข้าใจในตัวของตัวเองแต่ก่อนเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มาประพฤติปฏิบัติเห็นรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ทราบมันจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่คือการปฏิบัติทุกคนมุ่งความสุขความสงบแต่ไม่ทราบว่าจะไปหาที่ไหนความสงบภายนอกมันพอหาได้แต่ความสงบภายในไม่รู้จักจะปฏิบัติรักษาตัวเอง
ถึงข้างนอกจะสงบขนาดไหนแต่ข้างในมันไม่สงบให้มันก็ไม่มีคุณค่าสาระอะไรต้องให้สงบข้างในคือจิตใจสงบรู้เห็นตามเป็นจริงในอัตในธรรมส่วนข้างนอกนั้นมันบังคับบัญชาไม่ได้เราไม่ชอบเขาชอบมันก็หาเรื่องมาให้ไม่สงบได้เพราะรูปเสียงมันมีอยู่ในโลกแต่ไหนแต่ไรมาเขาชอบเขาปรารถนาเขาก็หามาเล่นมาดูกันแต่เราไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะเพราะกระทบสิ่งเหล่านั้นเราก็เกิดเดือดร้อนถ้าหากสิ่งที่เราชอบเรายินดีเราก็สุขก็สบายถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ยินดีเราก็ทุกข์ร้อนในจิตในใจของเรานี่คือจิตคือใจภายในมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงความชอบก็ดีความไม่ชอบก็ดีมันเป็นสองฝั่งทางกลางทางมันไม่เดินอยู่ดีๆสบายสบายมันไม่เอาวิ่งไปหาสิ่งนั้นวิ่งไปหาสิ่งนี้ความสงบมันจึงไม่มีถ้ารู้จักรักษาความสงบของตัวอารมณ์สัญญาต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นผ่านมาอยู่อายุไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันสิ่งเหล่านี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรเราอยู่เฉยในความสงบแล้วก็ดูสิ่งที่มันปรุงคิดต่างๆเพียงแต่ดูอย่าไปเป็นคนเล่นมันจะต้องเห็นถ้าไปเล่นกับมันแล้วมันทุกข์นี่คือจิตของผู้ประพฤติปฏิบัติท่านนิ่งได้ทั้งที่รูปเสียงเรื่องนอกมันมีท่านก็นิ่งได้ท่านไปยุ่งเกี่ยวไปหลุ่มหลงกับเรื่องเหล่านั้นพยายามฝึกให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องมีการออกการเข้าให้มันบริสุทธิ์อย่าไปยุ่งเกี่ยวพัวพันกับสิ่งต่างๆความจริงมันเป็นอย่างไรให้เห็นจริงในจิตในใจอย่าไปกั้นกลางหักห้ามอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ทั้งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นเราจะให้มันเป็นไปตามความต้องการของเรามันจึงเกิดลำบากเกิดทุกข์เกิดโทษให้พิจารณาเรื่องของกายของใจนั้นมันมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมันมีกำหนดดูอยู่นั้นเมื่อจิตไม่หลงกายไม่หลงตัวของตัวไม่หลงจิตของตัวแล้วมันสุขมันสงบอย่างไรนั้นไม่ต้องไปถามถึงตัวของตัวจะทราบเองความสงบความสุขที่เราเคยหลุ่มหลงติดข้องมาก่อนกับความถอดความถอนความรู้ตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆแล้วจิตปล่อยวางอยู่สงบนั้นมันมีคุณค่าสาระต่างกันอย่างไรผู้ประพฤติปฏิบัติจะทราบจะเข้าใจถ้าไม่พิจารณาภายในอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะแก้ไขไม่มีทางที่จะสงบได้ไปนู้นก็เป็นอย่างนั้นไปนั้นก็เป็นอย่างนี้เพราะจิตของเราเองไปยุ่งเกี่ยวไปสมมุติไปผูกพันไปยึดถือถ้าหากทราบเรื่องของตัวตามเป็นจริงแล้วสิ่งภายนอกมันเป็นอย่างไรนั้นเราไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วเราไปชอบกับมันไปตำหนิมันมันเกิดได้รับความดีความวิเศษอะไรจากการไปชมไปตำหนิมันก็จะทราบอีก
เมื่อมันทราบทุกอย่างอย่างนั้นมันก็ไปคล้องแวะไปยึดถือพยายามที่นี้พิจารณากำหนดรักษาโอกาสเวลาที่จะฝึกอบรมได้ก็เมื่อเรายังไม่ตายคือกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันเมื่อตายไปแล้วถึงกายมันจะมีอยู่ทุกสิ้นทุกส่วนไม่ว่าแข้งขาตาหูอะไรมีอยู่แต่สิ่งเหล่านี้มันทำอะไรไม่ได้และมันก็ไม่โกรธใครไม่ชอบใครไม่ทิ้งไว้ที่ไหนจะหนาวขนาดไหนไม่หาผ้าห่มไปให้มันก็ไม่เคยบ่นนี่คือจิตไม่อยู่ในกายคนตายจะร้อนขนาดไหนทิ้งใส่ไฟมันก็ไม่เคยบ่นฝังดินไว้มันก็ไม่ว่าอึดอัดหายใจไม่ได้มันก็ไม่ว่านี่คือเรื่องคนตายหมดคุณค่าจะทำบุญทำบาปก็ไม่ได้จะทำดีทำชั่วอะไรไม่เป็นไม่ว่าคนตายสัตว์ตายมันเป็นอย่างนั้นมันหมดคุณค่าแต่คนตายนั้นไม่มีคุณค่าเท่าสัตว์ตายสัตว์ตายแต่เป็นวัวเป็นควายหนังมันก็ขายได้เขามันก็ขายได้กระดูกเนื้อมันก็ขายได้แต่คนตายนี่ไม่มีใครนิยมชมชอบกันมีแต่เอาไปเผาไปฝังเท่านั้นคุณค่าไม่มีแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเหนือคนคนมีคุณค่ามากสามารถที่จะสร้างอะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์แก่โลกได้และสามารถที่จะละจะบำเพ็ญความชั่วความดีในกายในใจของตัวได้สามารถเป็นที่ตั้งของมรรคของผลได้สัตว์ถึงหนังเขามันจะมีราคาเนื้อมันจะมีราคาแต่สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะชำระจิตใจของเขาให้บริสุทธิ์เป็นอภัพสัตว์พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยสอนขนาดไหนสัตว์เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะได้มรรคผลให้แต่มนุษย์นี่เป็นพระพาสัตว์ถ้าหากตั้งใจตั้งจิตปฏิบัติจริงจังตามธรรมะของพระพุทธเจ้าพินิจพิจารณาใช้สติปัญญา บังคับกายวาจาใจของตัวให้อยู่ในขอบเขตของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่ชั่วที่ผิดต่างๆท่านหักห้ามก็ระวังอย่าไปแตะต้องไปทำสิ่งที่ท่านว่าเกิดประโยชน์ถ้าทำไปก็พยายามบังคับกายบังคับใจของตัวทำรักษาอารมณ์สัญญาต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยไม่ให้เกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วกำจัดขับไล่ไปนี่คือการปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติอย่างนั้นก็สามารถที่จะรู้เห็นในมรรคในผลท่านจึงเรียกว่าพระพาสัตว์คือสัตว์ที่ควรตรัสรู้ควรมีมรรคมีผลขึ้นในจิตในใจของตนผิดกันกับสัตว์สัตว์อื่นไม่มีทางพระพุทธเจ้าจึงสอนมนุษย์เป็นสำคัญตัวของพระองค์ก็เป็นมนุษย์แล้วก็มาสอนมนุษย์ที่ลุ่มหลงติดข้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆสอนก็ไม่ได้เอาอะไรมาสอนเอาสิ่งที่มันเป็นจริงในพระทัยของพระองค์ตอนที่ยังไม่ได้บำเพ็ญธรรมะไม่มีปะปะธรรมเผากิเลสตัณหาพระองค์เองก็เคยเป็นอย่างนั้นเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญปะปะธรรมแผดเผากิเลสด้วยสติด้วยปัญญาที่นี้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นความปล่อยวางถอดถอนของใจเป็นอย่างไรพระองค์ก็เอาอันนั้นมาสอนพวกเราไม่ได้เอามาจากที่อื่น
เหตุนั้นคำสอนของพระองค์จึงมีอยู่ทุกการทุกเวลาถ้าหากสัตว์ยังมีอยู่คนยังมีอยู่โลกยังมีอยู่คำสอนก็ยังมีอยู่แต่คนนั้นจะฉลาดนำคำสอนมาชำระกายวาจาใจของตัวที่ชั่วที่เน่าที่เหม็นออกไปนั้นแล้วแต่ผู้ฉลาดจะนำมาประดับชำระถ้าไม่ฉลาดคำสอนจะมีอยู่ก็ไม่เกิดคุณค่าสาระให้เพราะไม่ฉลาดความจริงมันมีธรรมะแต่อาศัยความฉลาดของบุคคลที่จะนำมาฝึกฝนปฏิบัติตัวถ้าไม่ฉลาดถึงสิ่งนั้นมันจะมีอยู่ขนาดไหนมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เหมือนกันกับไม้มันมีอยู่เต็มดงเต็มป่าแต่ไม่ฉลาดที่จะนำมาปลูกบ้านปลูกเรือนมันก็อยู่ในป่าลมพัดใบอย่างนั้นเวลาฝนตกแดดออกจะพึ่งพาอาศัยให้สุขให้สบายมันก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะเราไม่เลยมาทำแปรรูปมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนให้นี่ธรรมะมีอยู่ในโลกก็ทำนองเดียวกันรูปก็ทำนามธรรมแต่เราไม่นำมาสอนใจของเราพิจารณาแก้ไขให้ใจเห็นจริงมันจึงไม่เกิดประโยชน์ให้เขาพูดอะไรหรือเห็นอะไรก็พลอยใจจะหลงจะเชื่อไปในสิ่งนั้นถ้าหากเราฉลาดนำสิ่งนั้นมากำหนดพิจารณาเพื่อการละการถอนในความยึดความถือของตนจนจิตใจเห็นจริงมันก็ปล่อยวางไปได้ถึงรูปเสียงเรื่องราวของโลกจะมีอยู่ท่านก็ไม่คล้องติดถ้าหากท่านรู้ท่านเห็นในอาจในธรรมจริงจังเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับใบบัวที่มันอยู่ในน้ำมันก็ไม่ได้เปียกสุ่มไปด้วยน้ำตกหยดหยาดลงมาข้างมันก็ไหลหนีนี่จิตใจของพระอริยเจ้าผู้ฝึกปฏิบัติจริงจังท่านมีความสงบเย็นอย่างนั้นท่านจึงนำมาสอนพวกเราท่านที่ลุ่มหลงให้รีบประพฤติปฏิบัติเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนไม่ทราบว่าวันใดคืนใดเดือนใดปีใดมันจะหลุดล่วงไปถ้าไม่รีบกระทำคุณงามความดีเอาไว้ไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมันก็ลุ่มหลงเรื่อยไปชาติใหม่จะเกิดเป็นอะไรก็สงสัยเพราะใจไม่สว่างสวัยใจไม่เห็นไม่รู้แต่ใจเห็นใจรู้มันก็ไม่มีความสงสัยอะไรจากนี้ไปจะไปไหนเรารู้จักทิศทางอยู่แล้วเราก็ไปถูกถ้าเราไม่รู้จักว่าจะไปทิศใดทางใดมันก็ต้องสงสัยต้องถามคนอื่นแล้วหนักใจไม่ทราบว่าจะไปอย่างไรจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นี่คือคนไม่รู้จักทางคนมืดคนบอดถ้าคนมีตาสว่างสบายรู้จักทางจะไปที่ไหนกำลังของกายที่จะพอไปได้ ก็ไปถูกจุดหมายปลายทางให้มีการศึกษาการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อให้ใจของเรารู้จักสิ่งที่ผิดถูกดีชั่วภพชาติที่จะไปหมายถึงผู้ที่ยังคล้องติดอยู่ในวัฏฏะยังออกจากวัฏฏะไม่ได้ถ้าออกจากวัฏฏะได้มันก็มีปัญหาอะไรที่จะสงสัยจะไปที่ไหน ภพชาติจะมีหรือไม่พอมันบอกเสร็จอยู่ในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในใจของตัวจึงไม่มีข้อสงสัยจะไปไต่ถามคนอื่นมีการปฏิบัติธรรมะมันรู้ภายในถึงจะไม่มีความรู้ภายนอกก็ตามภายในมันรู้มันรู้อยู่เฉพาะในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติ
ถึงจะไม่รู้ไม่มีประกาศนิยบัตรเหมือนทางโลกก็ตามแต่ความสุขความสบายความรักความถอนของท่านท่านทราบท่านเข้าใจความสุขอะไรที่จะวิเศษยิ่งกว่าการละกิเลสตัณหาไม่มีความสงบของใจนั้นมันสงบได้เมื่อมันถึงความสงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริงของมันท่านจึงว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขอื่นจะยิ่งกว่าความสงบคือไม่ติดข้องไม่ตื่นเต้นในสิ่งใดๆสงบอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่มีอะไรที่สงสัยว่าควรละควรบำเพ็ญเพราะได้กระทำมาทุกอย่างจนถึงที่สุดคือวิมุตติความพ้นจากโลกไปแล้วนี่เป็นนัตถิสันติพลังสุขขังคือสุขยิ่งสุขประเสริฐไม่มีสุขอะไรที่จะเทียมถึงแต่ความสงบอย่างนั้นถ้าหากจิตไม่สงบโลกอันนี้มันก็มีอยู่อย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสหนาวร้อนต่างๆมันจะสงบมาจากที่ไหนถ้าจิตไม่สงบจิตสงบสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แต่จิตไม่ติดข้องไม่ยึดถือทราบตามเป็นจริงของมันนั่นท่านจึงว่านัตถิสันติคือสงบจริงสงบตั้งแต่เพียงจิตของตัวไม่มีดีมีชั่วไม่มีติดมีข้องไม่มีลุ่มมีหลงกับอะไรเพียงเท่านี้สิ่งอื่นมันจะเป็นอย่างไรนั้นทราบตามเป็นจริงของมันแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่ยึดเกี่ยวในสิ่งต่างๆเรียกว่าสันติคือสงบทุกระยะทุกเวลาไม่มีการออกการเข้าอยู่ก็สงบไปก็สงบแม้แต่ตายก็ยังสงบทุกวันจะเกิดขึ้นมาขนาดไหนก็ทราบว่าเรื่องของทุกข์เป็นเวทนาไม่ใช่ความบริสุทธิ์ของใจไม่ใช่ความสงบที่ว่านัตถิสันติความสงบนัตถิสันติเป็นอย่างไรใจของท่านที่บริสุทธิ์นั้นเวทนาจะเป็นเรื่องของเวทนาความบริสุทธิ์นั้นจะไม่มีเวทนาหน้าไหนมาเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์นั้นไม่มีทางสงสัยว่าทำไมจิตใจของเราจึงเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดเวทนาทุกโทษขึ้นมานั้นไม่มีทางสงสัยความสงบความบริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรท่านประทับในจิตในใจของท่านนี่คือเรื่องการประพฤติปฏิบัติเมื่อชำระจิตใจถึงความบริสุทธิ์อย่างนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงความสุขอันแน่นอนแท้จริงไม่มีความสุขอื่นจะยิ่งไปกว่าจะอยู่ไปกี่แสนปีก็ไม่มีความสุขหน้าไหนจะมีมาอีกตายไปในวันนี้ก็ไม่มีความทุกข์ความเสียหายอะไรที่จะเข้ามาทับถมความบริสุทธิ์นั้นนี่คือการประพฤติปฏิบัติตามอัตถธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนกำหนดสติปัฏฐานคือกายเวทนาจิตธรรมจะเข้าไปถึงความเป็นจริงคือความบริสุทธิ์สงบตลอดกาลตลอดเวลาถ้าหากเรารักษาเราประพฤติปฏิบัติได้มันเห็นอันนี้สองอย่างนั้นอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวไปติดไปคล้องไปเพลิดไปเพลินจนลืมวันลืมเวลาลืมชีวิตของตัวเมื่อสิ่งที่เรายึดถือเกี่ยวข้อง
เพลิดเพลินนั้นถึงการถึงสมัยการจริงจังมันพึ่งพาอาศัยไม่ได้ไม่เหมือนธรรมะที่เราฝึกปฏิบัติศึกษามันไม่มีวันมีเวลาที่จะก่อกวนให้เกิดทุกข์อันนั้นเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็มีใหม่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่องของโลกแต่ก็หลงกันเพลินกันอยู่ไม่ทราบว่าอะไร เป็นอะไรกันแน่จงพากันพินิจพิจารณาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติโอกาสเวลาที่จะได้กระทำบำเพ็ญของเรามันมีน้อยไม่ทราบว่าจะล้มหายตายไปเมื่อไรทุกคนต่างจิตต่างใจกำหนดพินิจพิจารณาชำระกิเลสตัณหาให้ตกให้หล่นออกไปใจก็จะมีความสว่างสวัยสงบเยือกเย็นการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง